ทำไปทำมาเจอผลสำรวจนี้เนี่ยนะครับคนไทยจะใช้ชีวิตแบบไหนเพราะทำไปทำมาไปพบว่าคนไทยเนี่ยนะครับรายได้ไม่ขึ้นขึ้นแต่รายจ่ายเงินออมไม่มีครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตหลังจากที่เจอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะของเงินกู้ 500,000 ล้านหมดไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้จะทำยังไงกันต่อเดี๋ยวข้อๆจะต้องรอดูครับว่าทางด้านภาครัฐจะว่ากันยังไงกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยครับบรรดาพวกศูนย์วิจัยพฤติกรรมทางเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้ออกมาเยอะเลยเหตุผลเพราะเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นช่วงของการที่เริ่มผ่อนคลายประเทศปั๊บเข้าไฮซีซั่นเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการคาดการณ์ว่าคนจะออกมาจับจ่ายใช้สอยไหมพฤติกรรมคนไทยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าโอ้ทำไปทำมาเจอผลสำรวจนี้เนี่ยนะครับคนไทยจะใช้ชีวิตแบบไหนเพราะทำไปทำมาไปพบว่าคนไทยเนี่ยนะครับรายได้ไม่ขึ้นขึ้นแต่รายจ่ายเงินออมไม่มีครับนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ออกมาเป็นข่าวได้แล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นผลสำรวจจากทางด้านของสำนักวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีชื่อว่า EIC นะครับ EIC เนี่ยนะครับก็คือ Economic Intelligence Center เขาก็ไปทำผลสำรวจนะครับเป็นทำผลสำรวจที่น่าสนใจว่าตกลงเนี่ยนะครับในสภาวะอย่างเงี้ยเงินเฟ้อข้าวยากมากแพงน้ำมันขึ้นไฟแพงก๊าซสุดโต่งอะไรเนี่ยนะฮะเราจะอยู่กันยังไงเอ๊ะเราจะใช้ชีวิตกันแบบไหนและตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันมีคำว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์บ้างล่ะมันมีคำว่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยบ้างล่ะนะครับนั่นก็แสดงว่าในยุคตั้งแต่สมัยโทษนะฮะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาถึงคุณเราแล้วก็ลูกหลานเนี่ยไม่เคยเจอต้นทุนการใช้ชีวิตอะไรที่แพงขนาดนี้เลยในชนิดที่รุ่นข้ามรุ่นไม่ต่ำกว่า 3-4 รุ่นเนี่ย EIC ทำผลสำรวจออกมาปรากฏว่าได้ความคิดเห็นของผู้บริโภคคนไทยออกมา4มุมที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะดูครับว่าแต่ละมุมนั้นตรงกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะฮะอย่าลืมฮะกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B Time อย่านิ่งนะฮะเห็นหัวใจไม่ขึ้นนี่แสดงฟังอย่างเดียวไม่กดใช่ไหมฮะต้องกดด้วยนะครับ4มุมของการวิเคราะห์จาก EIC กับความคิดเห็นหรือมุมมองทัศนคติของผู้บริโภคคนไทยมีอะไรบ้างข้อแรกเลยครับรายได้ไม่เพิ่มมีแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่จริงฮะ6เดือนผ่านมากับอนาคตต่อไปนะฮะรายได้ไม่เพิ่มมีแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่จริงแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งที่ออกมาชัดเจนเลยนะครับคือก็บอกว่าตอนนี้แนวโน้มของผู้บริโภคคนไทยนี่นะครับ6เดือนผ่านมาเนี่ยแล้วก็ไปเทียบสำรวจกับในช่วงเดียวกันเนี่ยนะครับปรากฏว่า 73% ของคนตอบบอกว่ารายได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยใน6เดือนที่ผ่านมาก็แสดงว่าตั้งแต่มกราถึงมิถุนาครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ยังไม่ผ่อนคลายของเศรษฐกิจถูกไหมฮะและภาวะเศรษฐกิจเองเจออะไรครับสงครามรัสเซียยูเครนน้ำมันขึ้นไปแพงลิตรกว่า53บาทนะค่าก๊าซเนี่ยเริ่มตีขึ้นมา3เดือนติดถอยนับกลับไปนี่เป็น3เดือนที่ผ่านมาอะไรอีกครับดีเซลถูกตึงค่าขนส่งขึ้น 20% สินค้าผู้บริโภคทุกอย่างแพงขึ้นหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้น 73% บอก6เดือนผ่านมาเนี่ยรายได้ไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้น้อยคือประมาณสัก 15,000 บาทไม่เกินต่อเดือนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดนี่คือประเด็นแรกแล้วนะครับขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยกลับมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น6เดือนผ่านมาเนี่ยรายได้ไม่เพิ่มแต่รายจ่ายวิ่งแซงเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับ 68% ของคนที่ตอบผลวิจัยเนี่ยเขาบอกว่า68% เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น6เดือนผ่านมาและก็เกือบ1ใน4ก็คือเกือบ 25% เนี่ยฮะรายจ่ายของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 10% ทุกๆรอบของรอบบินโอ้โหครับมีท่านไหนเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าครับนะฮะต่อมานะครับทีนี้พอเปรียบเทียบไปมาแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ถึง 60% เนี่ยนะฮะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายจ่ายคือโทษนะฮะพูดภาษาชาวบ้านเลยฮะรายจ่ายแซงรายได้อันนี้ตีกลับไปอีกรอบหนึ่งขณะที่ 45% เนี่ยนะฮะบอกเลยก็ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ค่าครองชีพประเทศไทยที่สูงขึ้นมากนะฮะนี่คือมุมหนึ่งที่ได้จากนักผู้บริโภคคนไทยนะฮะรายได้ไม่เพิ่มมีแต่รายจ่ายเพิ่มมุมที่2ที่เขาตอบมาก็คือว่ารายได้ไม่สมดุลเก็บออมก็ลดลงมีปัญหาเรื่องหนี้อ่ะอันนี้น่าสนใจครับรายได้ไม่สมดุลนะเก็บออมน้อยลงแล้วก็มีปัญหานี่
ป็นหรือเปล่าหลายท่านลองส่งความคิดเห็นมานะครับคือ6เดือนผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันไปเจอปัญหาที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสะดุดแล้วก็สะอึกกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น3ด้านคือ1รายได้ไม่พอรายจ่าย2เก็บออมเริ่มมีปัญหา3ชำระหนี้ครับผู้บริโภคบอก 59% เนี่ยเจอปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายที่น่าสนใจคือ 77% นี่นะครับเก็บออมเงินลดลงหรือไม่ได้เก็บออมเงินเลยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาโอ้โหนี่น่ากังวลมากนะ 77% ที่บอกว่าไม่ได้เก็บเงินเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเก็บเองก็ปรากฏว่าแทบจะเก็บน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือความน่ากังวลของกำลังซื้อกำลังซับของคนไทยแล้วนะครับทีนี้พอดูจากปัญหาทั้ง3ด้านพร้อมกันเนี่ยเขาบอกว่า 64% เนี่ยนะฮะเจอปัญหาด้านใดด้านหนึ่งคือ3ด้านอย่างที่ผมบอกไปคือมันมี3เรื่องถูกไหมฮะรายได้ไม่สมดุลเก็บออมลดลงแล้วก็ปัญหานี่ปรากฏว่ามี 64% เนี่ยเจอ1ใน3ของปัญหานี้นะครับต่อมาฮะ 42% เจอปัญหามากกว่า1ด้านคืออาจจะเจอสัก2ใน3อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับปัญหาภาคครัวเรือนจึงกลายเป็นเรื่องของหนี้ที่กลายเป็นตัวฉุดกำลังซื้อกำลังซับของผู้บริโภคคนไทยในขณะนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนี่เพิ่งแค่2มุมมองนะฮะมุมมองที่3ที่ได้จากผู้บริโภคคืออะไรทราบไหมฮะผมว่าอันนี้เป็นกันทุกคนนะวิ่งหาโปรปรับวิธีจ่ายลดค่าใช้จ่ายวิ่งหาโปรหมายความว่าอะไรฮะที่ไหนมีโปรโมชั่นวิ่งไปเลยครับเป้าหมายโปรมีไว้ชนนี่คือมุมมองของผู้บริโภคใน6เดือนผ่านมาแล้วก็ต้องไปปรับเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายของตัวเราละนะครับตามต่อด้วยลดค่าใช้จ่ายนี่นะครับจากผลมุมมองตรงนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งมันสอดคล้องคือ6เดือนผ่านมาแต่ละเจ้าเนี่ยยื่นขอไปที่กรมการค้าภายในขอขึ้นแต่เขาไม่ให้ทีนี้พอไม่ให้ทำยังไงฮะเพราะมันเป็นสินค้าควบคุมสิ่งหนึ่งที่ทำได้คืออะไรครับลดราคาเองลำบากไม่มีทางเด็ดขาดแต่ขึ้นแล้วไม่ให้ขึ้นเพราะฉะนั้นทำยังไงฮะเล่นโวลูมเฉลี่ยต้นทุนในการขายจัดโปรแรงๆแล้วก็ว่ากันด้วยโวลูมยอมเจียดกำไรลดและแทบจะเป็นต้นทุนแล้วก็อัดโปรเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นโปรชุดนี้เกิดขึ้นโปรชุดนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการสั่งมาหรือว่าเป็นโปรที่ว่าต้องทำตัวเลขเพื่อเอาวอลุ่มผลกำไรไม่ว่ากันแต่ขอให้ของระบายออกอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการวิ่งหาโปรแล้วก็ลดวิธีจับจ่ายแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไปด้วยในตัวนะครับสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามุมมองข้อที่4ก็คือระวังการใช้จ่ายนอกบ้านนะ6เดือนผ่านมานี่ครับมีผู้บริโภคหลายคนที่ยอมนะฮะทานข้าวอยู่บ้านต่อมันก็ช่วงที่ตอน work from home โควิดมีสังสรรค์ปาร์ตี้ไม่ไปมีจิบน้ำชาจะยามบ่ายยามเช้าไม่ออกนะฮะรวมไปถึงตัดสินใจว่าจะต้องเก็บหอมรอมริบให้มากยิ่งขึ้นมุมมองที่4นี้ผู้บริโภคระวังเรื่องนี้อย่างมากๆนะครับและโดยเฉพาะยิ่งการซื้อหาข้าวของก็ระวังด้วยโดยเฉพาะการใช้จ่ายนอกบ้านผ่านสื่อออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยพอเขาทำ6เดือนผ่านมามี4มุมมองถูกไหมฮะเขาก็มองต่อว่า6เดือนข้างหน้าผู้บริโภคคนไทยจะคิดยังไงปรากฏว่า6เดือนข้างหน้าผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะยังคงใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมนอกบ้านลดลงก็คือว่าถ้าเกิดจะมีการจัดอีเวนต์ปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮารวมกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้บริโภคคนไทยบอกไม่ไปยังคงระมัดระวังครับไอ้ที่ว่าไม่ไปนี่นะฮะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่ไปเนี่ยเพราะกลัวโควิดใช่แต่ตอนนี้ที่ไม่ไปเนี่ยเพราะกลัวอะไรฮะเพราะกลัวตังค์ไม่มีรายได้ไม่เข้าเก็บออมไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่นะฮะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ขณะนี้เนี่ยนะครับผลสำรวจตรงนี้ที่ออกมาโดย EIC เนี่ยนะครับได้สะท้อนได้เห็นชัดเจนเลยครับว่าสถานการณ์ของคนไทยในขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงภาวะแบบเงินตึงตัวนะฮะหนี้รัดตัวขณะที่เงินตึงตัวแล้วก็หนี้รัดตัวแถมกำลังในการซื้อเองก็ถือว่าถดถอยอย่างเยอะๆมากมายเลยนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีครับนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นกับคนไทยแล้วโดยเฉพาะผู้บริโภคคนไทยนะฮะรายได้ไม่เพิ่มมีแต่รายจ่ายเพิ่มรายได้ไม่สมดุลเก็บออมก็ลดมีปัญหาเรื่องหนี้ตามติดมาด้วยหาโปรหาโปรดีๆวิ่งชนโปรปรับวิธีจ่ายลดค่าใช้จ่ายและสุดท้ายก็คือระวังการใช้จ่ายนอกบ้านนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับสำหรับ6เดือนที่ผ่านมานะครับถึงได้บอกไงครับว่าพอเข้าอีตอนช่วงไฮซีซั่นหรือปลายปีเนี่ยหนีไม่พ้นครับว่าจะต้องมีแพ็กเกจอะไรก็แล้วแต่ของภาครัฐเพื่อต้องการจะอยากจะอัดกำลังซื้อให้กับคนเนี่ยรีบไปจับจ่ายใช้สอยรีบไปที่จะต้องทำไมฮะใช้เงินอย่างเยอะๆแต่ว่าปัญหามันก็มีตามมานะฮะก็คือว่าอยากจะอัดก็จริงแต่ว่ารายได้ในกระเป๋าส่วนตัวของคนทั่วไปเองมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับท่านผู้ชมครับเผื่อว่าจะคิดเห็นกันอย่างไรเหมือนกับผลสำรวจที่ว่ากันหรือไม่นะฮะ